สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ยังอยู่กับการค้นหาเสน่ห์ของกีฬาเทนนิสผ่านมุมมองของน้องรักลักษิกาคำขำกันครับและที่ทราบกันนะครับน้องรักลงแข่งรายการแกรนด์สแลมและหนึ่งในรายการนั้นก็คือรายการที่ใช้คอร์ดดินหรือว่าเคลคอร์ดนั่นเองฮะและในวันนี้ผมจะมาถามน้องรักกันครับว่าเคลคอร์ดกับคอร์ดธรรมดาเนี่ยมันต่างกันยังไงครับช่วงไปให้ถึงฝันน้องรักครับคอร์ดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ฮะเขาเรียกว่าเคคอร์ดค่ะเคลที่แปลว่าดินใช่ไหมฮะคอร์ดดินนั่นเองฮะวิธีการเล่นระหว่างฮาร์ดคอร์ดก็คือคอร์ดธรรมดาใช่ก็เป็นพื้นปูนธรรมดาใช่กับเคลคอร์ดที่เป็นคอร์ดดินมันมีวิธีการเล่นที่ต่างกันยังไงครับก็ต่างมากนะคะเพราะว่าสำหรับรักเนี่ยก็คือวิธีการวิ่งเนี่ยมันก็ต่างแล้วเพราะว่าฮาร์ดคอร์ดเนี่ยมันแข็งมันอะไรมันเบรกตัวอะไรมันง่ายอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าในเคคอร์ดเนี่ยการวิ่งการอะไรกับตัวเนี่ยมันจะต้องมีการสไลด์เพิ่มเข้ามีการสไลด์อย่างนี้ใช่มีการสไลด์เหมือนเราเล่นแบบสเก็ตไอซ์สเก็ตสเก็ตอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขนาดแบบลื่นขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับก็คือจะมีเทคนิคเพิ่มมานิดหน่อยอะไรเงี้ยก็มีรองเท้าค่ะรองเท้าครับใช่รองเท้าที่จะต้องเป็นของเคคอร์ดโดยเฉพาะคือมันจะต่างไปหน่อยมันจะมีปุ่มแบบเอาไว้เบรกอะอย่างนี้ผมเอาทรายแถวก่อสร้างผมไปโรยพื้นปูนแล้วผมแอบตีที่บ้านได้ไหมฮะไม่ได้ค่ะเคคอร์ดที่บ้านก็มีอย่างนี้ได้ป่ะฮะอันนี้จริงๆแล้วรู้สึกว่าจะมาจากฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสแล้วเขาก็พยายามทำให้เหมือนที่สุดโค้ชก็พยายามทำให้เหมือนที่สุดแล้วเราซ้อมที่เคคอร์ดเนี่ยบ่อยกว่าที่ฮาร์ดคอร์ดป่ะฮะช่วงจะเป็นช่วงซีซั่นที่จะแข่งอะไรเงี้ยค่ะอย่างถ้าสมมติว่ารักใกล้จะแข่งเฟรนช์โอเพ่นเนี่ยรักก็จะมาซ้อมที่นี่เพื่อเตรียมพร้อมที่จะไปแข่งใช่แต่ว่าแมตช์อื่นๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นฮาร์ดคอร์ดแล้วน้องรักเนี่ยตอนนี้มือวางอันดับที่เท่าไหร่ของโลกครับตอนนี้มือวาง115ค่ะ115แต่เคยขึ้นสูงสุด87ใช่แล้วน้องรักมีเป้าหมายไหมฮะเป้าหมายว่าจะขึ้นไปถึงอันดับที่เท่าไหร่ของโลกอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าเอาระยะสั้นก่อนน่ะจริงๆแล้วก็อยากให้กลับไปอยู่ในท็อป100ให้ได้เหมือนปลายปีที่แล้วค่ะนี่คือแผนระยะสั้นถ้าทำได้ก็คือโอเคเราค่อยตั้งเป้าใหม่แต่ถ้าความฝันจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะอยู่เป็น1ของโลกหรือท็อป10ของโลก1ของโลกนั่นเองฮะฝันสูงเนาะคนเราต้องฝันสูงอย่างผมเนี่ยผมก็ฝันเป็นแชมป์โลกเหมือนกันฮะน้องรักเนี่ยตีเทนนิสมาตั้งแต่กี่ขวบฮะสี่ขวบใช่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้จะเข้า21แล้วค่ะจะเข้า21กรกฎาคมนี้ผู้หญิงคนนี้ตีเทนนิสมา10กว่าปีเรียกว่าวันๆนี่ไม่ทำอะไรฮะตีเทนนิส10ปีเคยพักไหมเคยพักแบบสักปีนึงอ่ะขอแบบหยุดก่อนเลยไม่มีทางไม่มีไม่หยุดเลย10กว่าปีไม่หยุดซ้อมทุกอาทิตย์ครับท่านผู้ชมวันพรุ่งนี้ครับเราจะมาถามกันครับว่านักเทนนิสที่ชื่อว่ารักลักษิกาเนี่ยเขาหลงเสน่ห์อะไรกีฬาเทนนิสครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับรักกับผมต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับ